สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุวัดธาตุทองในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจตรีวัชรีอุทัยเฉลิมซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเมื่อวันที่9มีนาคม2560สิริอายุ86ปีพลตำรวจตรีวัชรีอุทัยเฉลิมเกิดเมื่อวันที่2กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายชอบและนางอุดมลักษณ์อุทัยเฉลิมในวัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนอินทรศึกษาสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชและเข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทยเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนได้รับตำแหน่งผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งมีส่วนพัฒนาโรงพยาบาลตำรวจและงานอายุรกรรมให้เจริญก้าวหน้าทั้งงานด้านวิชาการและด้านบริหารจนโรงพยาบาลตำรวจได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมีประชาชนทั่วไปและข้าราชการตำรวจนิยมมารับบริการตรวจรักษานอกจากนี้ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2519ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกเมื่อปี2533ด้านครอบครัวสมรสกับนางสมลักษณ์อุทัยเฉลิมมีบุตรธิดารวม4คนเวลา 18:05 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับบูชาพระรัตนตรัยในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2560ตามสถานที่และพระอารามในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิพระที่นั่งอัมพรสถานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์หอพระศาสตราคมวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดอรุณราชวรารามวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกวัดพระธาตุชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมและวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาเชื่อกันว่าการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างสวยต่อจากนั้นเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิกรมชยางกูลณอยุธยานาคหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปสมบทในพรรษานี้เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลานายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงเปิดงานประชุมวิชาการเสวนารู้ทันโรคตับตอน9ทันการรักษาโรคตับวันนี้เวลา 10:29 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดงานประชุมวิชาการเสวนารู้ทันโรคตับตอน9ทันการรักษาโรคตับในการนี้ทรงมีพระดำรัสเปิดการประชุมจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงการขับร้องเพลงพระราชาในนิทานและทรงฟังการเสวนาช่วงบุคคลต้นแบบตอนรักสุขภาพรักการออกกำลังกายโดยนายวิชัยทศพรทรงชัยหัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาติสภากาชาติไทยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดโครงการเสวนารู้ทันโรคตับขึ้นทุกปีเพื่อให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคตับตับแข็งและมะเร็งตับสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ป้องกันและลดความรุนแรงในการเกิดโรคเป็นประโยชน์ต่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของคนไทยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่8นอกจากนี้ทางศูนย์ร่วมกับชมรมคนรักตับจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องโรคตับได้แก่การจัดทำหนังสือโรคตับสำหรับประชาชนจัดโครงการปันความรู้สู่ชุมชนเพื่อแจกจ่ายหนังสือตามห้องสมุดโรงเรียนและสาธารณสุขสถานทั่วประเทศโรคตับเป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญของคนไทยและคนทั้งโลกป
ัจจุบันคนไทยวัยผู้ใหญ่อย่างน้อย5ล้านคนมีโรคตับซ่อนอยู่สาเหตุของโรคที่สำคัญคือไวรัสตับอักเสบ B และ C แอลกอฮอล์และภาวะไขมันพอกตับเมื่อปล่อยให้โรคตับอักเสบเรื้อรังในที่สุดจะเป็นมะเร็งตับซึ่งความจริงโรคเหล่านี้สามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้หากได้รับการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาตั้งแต่ระยะต้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสุโขทัยวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรพร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยจำนวน 1,024 ครอบครัวซึ่งประสบอุทกภัยเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายใน7ตำบล42หมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรสร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยต่างๆจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคม2506ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะรักษาและสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความทุกข์ของประชาชนที่ประสบภัยต่างๆจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบดิษฐ์มลายอริสูรร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆอย่างต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเวลา 10:30 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้แก่คณะลูกหลานท่านผู้หญิงตุ่นโกสันวิทย์รองผู้บังคับการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษและคณะนายเรืองยศสุวรรณวงศ์และคณะนายแพทย์วิเชียรรุ่งเรืองพร้อมครอบครัวคณะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นเกรด1โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าคณะข้าราชการบำนาญครูนางพัชรีเตชะอัครกุลและคณะนายมานิชศรีปราบและคณะรวมถึงนางสาวพัศวรรณอัครพันธ์และคณะโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดพระพุทธมนต์ได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์และวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสาบัวจังหวัดเพชรบุรีวัดรางวานวัดบ้านของน้อยวัดหนองหอยวัดบาง200และวัดบางลี่เจริญธรรมจังหวัดราชบุรีโดยมีศาสตราจารย์อมรจันทรสมบูรณ์จากคณะลูกหลานท่านผู้หญิงตุ่นโกสันวิทย์เป็นประธานประเคนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมากด้วยความตั้งใจมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพร้อมทั้งอาหารพระราชทานและน้ำดื่มทั้งนี้ยังมีการจำหน่ายไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสิริราชและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้วันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน 33,669 คนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ำวันนี้ที่พระลานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีเพื่อพระราชทานความสุขแก่ปวงชนชาวไทยเป็นการแสดงของวงดุริยางกองทัพอากาศภายใต้แนวคิดยิ้มสู้จงรักภักดีครั้งที่2แบ่งการแสดงออกเป็น4ช่วงคือสวัสดีมีชัยเพลินใจเสียงดนตรีองค์พระภูมิพลสดุดีและทัพฟ้าเทิดจักรีพระจอมไทยนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุดดวงใจราษฎร์ปราดแห่งน้ำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
นอกจากนี้ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณอาคารรับรอง606สนามเสือป่าตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.ทุกวันรวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเตรียมเครื่องสักการะเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกวันตั้งแต่เวลา 17:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ร่วมกับข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยราชการต่างๆรวมทั้งประชาชนจิตอาสาในชุมชนดำเนินการปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณวัดโบสถ์สามเสนเขตดุสิตทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 7:30 น.ที่โรงเรียนสุโขทัยซอยสุโขทัย2ถนนสุโขทัยเขตดุสิตซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับหมวกแก๊ปสีฟ้าพระราชทานและผ้าพันคอพระราชทานเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักในการกระทำความดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไปพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ขุดลอกและกำจัดผักตบชวาและวัชพืชรวมทั้งขยะมูลฝอยออกจากคลองเกษตรซึ่งที่ผ่านมามีผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมากกีดขวางทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าเมื่อมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังการลงพื้นที่ในวันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างคล่องตัวขึ้นช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีจบข่าวราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ